ในเกมโกโนซุชิมะหลังจากที่เราจบเกมนะครับตัวละครจินจะกลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเองนั่นเองนะจะมีความลับบางอย่างที่ทางโซนี่ได้มีการแอบแฝงเกมเอ็กซ์คลูซีฟของตัวเองเอาไว้ในบ้านของจินด้วยนั่นเองนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าในฉากนี้นะครับก็จะมีของเล่นหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็จะมีการ สื่อถึงเกมหลายๆเกมนะครับที่ทางโซนี่เคยทำออกมาแล้วก็เป็นเกมที่วางจำหน่ายเฉพาะเครื่องเกม PlayStation 4เท่านั้นนะครับวันนี้ก็จะมาไล่ตัวเกมให้ฟังกันนะครับว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับเริ่มจากของในรถก็คือเกมอย่าง Gran Turismo นะครับต่อไปก็คือจะเป็นใช่ไหมฮะนั่นคือเกมอย่าง Horizon Zero Dawn นั่นะครับที่จะเป็นตัวสัตว์ที่อยู่ในเกมนั่นเองนะครับที่เป็นหุ่นยนต์นะฮะรูปแร็กเชลนะครับจากเกม Rachel and c l a i นะครับแล้วก็รูปปั้นตัวใหญ่อย่าง ตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับนั่นคือตัวคอรัส s u s นะครับหรือว่าเกมชาโ o ฟคอรัส s u s นั่นเองนะครับตัวกีตาร์คือเกมเด e l ล s ส o ว Us p ที่2นะครับตัวขวานคือขวานของคร a ทอสนะครับเกมกราบบ์พาร์คสี่นั่นเองนะฮะส่วนตัวที่เป็นกระดาษเหมือนรูปตัวหัวใจนะครับนั่นคือลอนดอนสตูดิโอครับที่สร้างเกม VR ขึ้นมาส่วนขวามือจะเป็นรูปม b ยเบสบอลนะครับก็จะเป็นเกมมาเบสบอลคือเกมเดอะโชว์สองนะครับ รูปที่อยู่ทางมุมบนขวานะครับจะเป็นเกมอย่าง Dream Universe นั่นเองนะครับส่วนตัวผู้กันเนี่ยจะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Concrete Genie นะครับก็คือเป็นเกมที่เป็นการวาดผู้กันแล้วก็วาด สิ่งต่างๆที่อยู่ในดินานาการบนกำแพงนั่น,น,นเองน,นะครับผมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเกม e อ c l u s i v e ของค่าย PlayStation ที่มีลูกเล่นหลายๆอย่างด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ข,ของ Kojima Production ด้วยนะครับผมการรวมเอาเกม Exclusive ของค่าย Sony นะครับใส่ไว้ในเกม o ค o รซุชิม a ทั้งหมดนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยดาบอาสุดท้ายที่อยู่ที่อยู่ข้างหน้าบ้านของจีนนั่นเองนะครับผมโอเคก็ ยังไงขอบคูนท่านที่เข้ารับรชมนะครับผมฝากกดติดตามทางยูทูบชาแนลด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค์คลิปวันนี้กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ